วัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับธาตุโพแทสเซียมเนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมากนะครับโดยที่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะเติมลงในดินโดยใช้ปุ๋ยเคมีแต่ธาตุโพแทสเซียมเราสามารถที่จะจัดหามาได้นะครับจากไม้ที่ผ่านการเผาแล้วที่เรียกว่าขี้เถ้านะครับนี่ก็คือขี้เถ้านะครับที่ผ่านการเผามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม้ 100% สามารถเผาได้ 99.5% โดยที่ 0.5% ที่เหลือคือแร่ธาตุที่ยังไม่สลายเป็นผงสีขาวที่เรียกว่าขี้เถ้าก็คืออันนี้นะครับเนี่ยมีโพแทสเซียมอยู่ในนี้วันนี้เราจะมาใช้โพแทสเซียมจากขี้เถ้านี้กันนี่นะครับผมมีขี้เถ้าผมจะเติมลงไปในดินนะครับแต่ว่าถ้าเติมลงไปสดๆแบบนี้นะครับในขี้เถ้าเนี่ยจะมีด่างจะมีความเป็นด่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะผสมกับเป็นปุ๋ยคอกนะครับโดยอัตราส่วนก็คือ2:1ปุ๋ยคอก2ส่วนแล้วก็ขี้เถ้า1ส่วนเพื่อที่จะไม่ให้ความเป็นด่างในดินเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าพี่น้องไม่มีปุ๋ยคอกนะครับก็โรยได้แบบเบาๆบางๆแต่ถ้าไม่มั่นใจมือตัวเองนะครับก็สามารถที่จะเอาดินเปล่าๆนี่แหละครับ2ส่วนแล้วก็ขี้เถ้า1ส่วนผสมกันได้เดี๋ยวผมจะผสมเลยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เวลาเราโรยลงไปในพื้นนะครับอย่าไปโรยที่ตรงโคนของมันนะครับโคนต้นของมันไม่ต้องโรยที่ตรงนั้นนะครับโรยรอบๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับจะไปเพิ่มโพแทสเซียมให้กับพืชนะครับพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับผมขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบผมขออนุญาตโรยให้ทั่วก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ